ผมรักการแสดงละครรักโรงละครแห่งนี้และผมก็รักคุณณัชชาคุณจะรักฉันไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงนั่นหรอคะครับแต่มีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้เมื่อหลายปีก่อนเกิดไฟไหม้ที่โรงละครนี้นักแสดงเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าสังเวชแต่ก็ดีนะครับที่คุณรอดมาได้รอดค่ะไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนั้นรวมทั้งฉันด้วยแล้วแบบนี้คุณยังจะรักฉันอยู่ไหมเป็นอะไรมิกกี้ฝันนะพี่โอ้ฝันอะไรอะลองลั่นเชียวก็ฝันเห็นผีณัชชาในบทละครนี้ไงน่ากลัวมากเลยนะพี่นี่แกอินกับบทถึงขนาดเก็บเอาไปฝันเลยเหรอวะสมแล้วที่ฉันเห็นแววเลือกแกมาเป็นพระเอกเนี่ยเดี๋ยวไอ้มอดที่มึงให้มันเป็นพระเอกเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่มันเป็นสปอนเซอร์ให้มึงเหรอแกจะไม่แชร์สักวันจะได้ไหมวะปั้นแกฉันช่วยคุมโปรเจกต์นี้อ่ะแกเอาไอ้เบสมาทำไมวะดูดิมันขัดคอฉันตลอดเลยเนี่ยก็ฉันต้องการสายอาร์ตอย่างไอ้เบสเนี่ยมาช่วยกำกับศิลป์แน่นอนครับส่วนคนที่ต้องจัดการทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้คนที่เจ้ากี้เจ้าการแล้วก็ชอบสารแหน่เรื่องชาวบ้านน่ะสารแหน่อย่างแกอ่ะมันถึงดาวอยู่เรียกได้ว่าละครในคณะนิเทศของเราปีนี้ฝนตกจนขี้หมูไหลกันเลยทีเดียวฝนตกขี้หมูไหลคนไอ้มิกกี้ไอ้พระเอก Thank you I know it คุณเฉียงเฉียงเหรอถ้ามาช่วยหน่อยดิเล่นเล่นเออเลื่อนไปข้างหลังนิดนึงเบสนี่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 เพลงละครเสร็จละพอทำเสร็จละรวดเร็วทันใจจริงนะพ่อลองดูดูลองดูโอ้โหสุดยอดเลยพ่ออ่ะเมื่อกี้เองนี่เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูว่าใช้ได้ไหมพ่อผมนี่เก่งจริงเลยไม่ได้แต่นี่ได้เวลาออดิชั่นแล้วนะทำไมยังไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะเออนั่นดิมีแต่เปิ้ลมาคนเดียวเอ๊หรือว่าเขารู้ว่ามอสอ่ะเป็นเจ้าของโปรเจกต์เลยไม่มีใครมาใช่แล้วแม่พ่องั้นเราไปนั่งกันดีกว่าเฮ้ยไปอ่ะเดี๋ยวไงอยู่นี่นะได้พ่อคนไปไหนนี่ไอ้เพชรฉันว่าไม่ใช่แค่แกคนเดียวแหละที่กัดฉันเนี่ยทำไมวะแม่แกด้วยแน่นอนเพื่อนมันคือยีนเด่นของครอบครัววะเออเปิ้ลฉันดีใจนะเว้ยที่แกจะลองมาแคสบทนี้ดูอะเพราะว่าฉันลองอ่านดูแล้วก็ตรงกับแกดี มึงคำอะไรอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปทำไมวะเพราะฉันเนี่ยได้เชิญน้องมิ้นคนสวยกับพี่กิ่งคนน่ารักมาร่วมออดิชั่นในครั้งนี้ด้วยถ้าแกเนี่ยได้เห็นความน่ารักของสองคนนี้นะรับรองได้ว่าอีเนี่ยจอดไปเลยฉันจะรอดูอ้าวน้องคนนั้นน่ะมาร่วมออดิชั่นเหมือนกันใช่ไหมครับรอแป๊บนะครับเดี๋ยวพี่จะให้แซงอีกคิวป้าแกอ
็ไม่เห็นมีใครเลยนี่เฮ้ยต้าต้าเฮ้ยต้าที่ให้ไปตามนักแสดงมาออดิชั่นเนี่ยได้ยังอ๋อให้ไอ้ดองไอ้ชาวไปตามแล้วเฮ้ยแล้วมันจะพูดรู้เรื่องมั้ยเนี่ยเบสแกเคลียร์น้องแกดิเออเพื่อนฉันจะบอกอะไรนะฉันเตือนแกแล้วเว้ยว่าพวกเนี้ยมันพึ่งไม่ได้แกก็ยังไปหลอกพวกมันมาทำงานอีกไปทำงานของแกเสร็จไปฉันจัดการตรงนี้เองคือเออจัดการเองอะไรอยู่เนี่ยโอ้อะไรอยู่เนี่ยพี่เก่งพี่เก่งพี่เม้งน้ำมาพี่เก่งพี่เม้งพี่เก่งพี่เม้งช่วยผมหน่อยพี่เม้งพี่เก่งทำไมพี่你有个摄像头哎说不定摄像头有啊写那个作业，大学考试了。这么简单，我早就会啦。嗯，那我们去找地理地名吧。地理，来。谁都爱，谁都爱，谁都爱，谁都爱。啊！你可以有空到吗？พี่กิ่งเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจำได้แต่ว่ามีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้มีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้เมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนเกิดไฟไหม้ที่โรงละครที่โรงละครนี้นักแสดงเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าสังเวชน่าสังเวชพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะดีนะเนี่ยที่ไม่หักอ่ะแต่ถ้าเดินต้องเจ็บมากเลยแน่ๆพี่กิ่งแล้วมิ้นนะมาอยู่ที่นี่ได้ไงใครรอดชีวิตจาก ไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นพี่กิ่งเหรอหรือว่าพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเราไปออดิชั่นด้วยกันไหมแล้วแบบนี้คุณยังจะรักฉันอีกไหมแล้วแบบนี้คุณยังจะรักฉันอีกไหมแล้วแบบนี้
คุณยังจะรักฉันอีกถ้ามันเป็นอย่างที่มินเล่าจริงหรือว่ามันจะเป็นอะไรพี่เก่งอาถรรพ์ของละครเวทีเรื่องนี้แบบนี้แล้วคุณจะยังรักฉันอยู่ไหมคะแม่เปิ้ลเล่นดีเนี่ยใช่ดูอินมากเลยพ่อเออเบิ้ลมันก็อินทุกงานแหละครับคุณพ่อคุณแม่แต่มันก็เป็นได้แค่ดับเบิ้ลแคททุกงานนี่มอสเบิ้ลมันเล่นดีมันก็ยอมรับดีวะไม่ใช่จะรออวยแต่น้องมินเนี่ยเข้าข้างกันอย่างนี้นี่อีกหน่อยพ่อแต่งเพลงแล้วพ่อจะให้ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอาหารที่มายกกลับเออใจเย็นก่อนนะครับคือว่าไม่มีใครเข้าข้างใครทั้งนั้นแหละครับงั้นไม่มีใครมาออดิชั่นอย่างนี้ก็เปิ้ลก็ลอยลำแล้วใครว่าล่ะครับน้องคนนั้นไงครับมารอดูตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยอ้าวไปซะละสงสัยไปเข้าห้องน้ำมั้งครับเดี๋ยวก็คงจะมาเฮ้ยช้าๆกูฟังไม่ทันเป็นไรพี่หลอกว่าช่วยด้วยพี่หลอกอะผีอะไรวะฉันให้แกสองคนเนี่ยไปตามเก่งกับมิ้นหาแล้วหาไม่เจอช่วยไหนเนี่ยช่วยที่บันไดอะแล้วมันไม่รู้ดิของไม่กินพี่กิ่งมิ้นอยู่ไหนน่ะพี่กิ่งมิ้นอยู่ในนี้หรือเปล่าพี่กิ่งมิ้นอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี้หรือเปล่าเราอยู่ในนี้ไหนมิกกี้มิกกี้เราอยู่ในนี้มิกกี้ได้ยินไหมช่วยด้วยช่วยด้วยเราอยู่ในนี้ได้ยินไหมมิกกี้มิ้นมิกกี้ครับพี่ว่ามีอะไรแปลกอะไรมีอะไรพี่เบสไม่มีอะไรอ่ะไปตามหาจองนั้นต่อเถอะครับเราอยู่ในนี้ได้ยินไหมทำไมมิกกี้ไม่ได้ยินเสียงเราอ่ะพี่กี้ไม่รู้อ่ะมิกกี้ช่วยด้วยเราอยู่ในนี้ให้ต้าช่วยแต่งไหมพ่อจะดีเหรอลูกโหดีดิต้าเนี่ยฟังเพลงทุกแนวจะให้ต้าแต่งช่วงไหนมาเดี๋ยวดูบทก่อนนี่ลองไปอ่านดูปะไหนเปิ้ลค่ะแม่แต่ว่าเปิ้ลน่ะเอาแต่ท่องบทจนไม่ได้ทานข้าวเลยใช่ไหมค่ะแม่โอ้นี่แสดงว่าเปิ้ลน่ะชอบเล่นละครเวทีมากเลยใช่ไหมลูกชอบมากเลยค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นนางเอกตัวจริงกับเขานะคะอย่างมากก็ได้เป็นแค่ดับเบิลแคสค่ะอกหักทุกทีเลยค่ะแต่แม่ว่าคราวนี้เปิ้ลอาจจะไม่อกหักนะเพราะว่าตอนออดิชั่นน่ะแม่เห็นว่าเปิ้ลน่ะเล่นได้เหมือนตัวนัชชาจริงๆเลยละครเวทีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของปีแสงนักแสดงละครเวทีหนุ่มที่เข้ามาเป็นนักแสดงในคณะละครเวทีเล็กๆเพราะตกหลุมรักนัชชานางเอกของคณะละครโดยที่ปีแสงไม่รู้เลยว่า
ทีมงานและนักแสดงในโรงละครเสียชีวิตแล้วทั้งหมดจากเหตุการณ์ไฟไหม้รวมทั้งนัชชาด้วยไอ้ต้าโอ้กูให้หน่อยก็ไม่ได้แล้วไอ้สามตัวนั้นมาทำไมอ่ะฉันให้มันมาเป็นแรงงานอ่ะนี่รวมเราสองคนด้วยป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับลุงทัศน์โอ้โหนักแต่งเพลงละครเวทีอย่างลุงทัศน์เนี่ยครับจะเรียกว่าใช้แรงงานได้ยังไงครับต้องเรียกว่าใช้มันสมองมากกว่าครับส่วนราชินีละครเวทีอย่างป้าปุ้ยนะครับก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้ที่จะมาคัดเลือกนักแสดงและกำกับการแสดงครับพี่เบสพี่มอนนี่หลอกใช้ครอบครัวพี่จนครบเลยเนาะหลอกใช้จนคุ้มอ่ะส่วนพี่มิ้นคนสวยกับพี่กิ่งที่น่ารักนะครับผมอยากให้ลองเอาบทไปลองอ่านดูก่อนเพื่อที่จะมาออดิชั่นกันครับเบสเปิ้ลด้วยสิเปิ้ลก็ควรจะลองนะจะดีหรอครับเออใช่เปิ้ลฉันลองไปอ่านดูแล้วก็ตรงกับเธอดีนะลองดูดิลองดูเป็นไรอ่ะพี่เปิ้ลทำไมทำหน้างั้นอ่ะไม่ชอบแสดงละครเหรอโถใครบอกว่าไม่ชอบล่ะมันเนี่ยตัวชอบมากเลยแต่เล่นกี่เรื่องก็เป็นได้แค่ดับเบิลแคสมึงก็รู้นี่แล้วจะยังไปซ้ำเติมมันอีกก็มันเป็นเพียงไม่กี่เรื่องที่ฉันสามารถข่มมันได้ปกติฉันเถียงมันทันซะที่ไหนล่ะมีเพื่อนแบบมึงนี่กูไม่อยากมีนายมอสมานี่เลยกูกับมึงอ่ะมีเรื่องต้องคุยกันไรวะลองดูดิไหนมึงว่ามึงจะไม่เอาบทละครเรื่องนี้มาทำไงอะไรนักหนาวะเบสไก่แค่บทละครเฮ้ยแต่พี่นาชาที่เขาเคยเล่นบทละครเรื่องเนี้ยเขารักบทละครนี้มากเลยนะเว้ยมันก็แค่เรื่องเล่าปะวะแล้วที่มีคนเจ็บคนตายเพราะการนำบทละครเรื่องนี้มาทำอ่ะมึงจะว่าไงก็เรื่องเล่าอยู่แล้วแหละแต่มีเรื่องเล่าแบบนี้สิวะดีเราจะได้ไม่ต้องเหน็บโปรโมทไงเฮ้ยตังคิวนะเว้ยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิมอสฟังก่อนถ้าเรื่องของคุณมีอยู่จริงคุณนัชชาคะคุณช่วยให้เปิ้ลได้เล่นละครเรื่องนี้ได้ไหมคะเปิ้ลจะทำหน้าที่ที่คุณไม่มีโอกาสให้ดีที่สุดให้เปิ้ลได้เล่นละครเรื่องนี้เถอะนะคะมีอะไรมิ้นกับพี่หญิงกำลังจะไปซ้อมบทละครน่ะไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรอะดีพี่เยาวันยืดดูนี้นะ
กันนะคะไอ้วันก็ดูใจวิสิแม่ขาดูยายวิต้องเพิ่มอีกกี่ดวงนะที่นี่เหรอคะที่เจ้าแม่จะให้ลูกมาเรียนกลางเรือนลูกไม่เข้าใจเลยนะคะว่าถ้าไม่มีสองคนนั่นเธออาจจะได้เล่นบทนี้แล้วก็ได้นะเบสอ่ะเขาไปตามมิ้นท์กับกิ่งถึงไหนเนี่ยยังไม่กลับมาอีกเลยโหบทนี้สุดยอดอ่ะอะไรสุดยอดอ๋อก็เนี่ยเขาเขียนว่าปีแสงตกใจที่อยู่ๆหัวหน้าคณะก็เกลี้ยกล่อมบ้าอำนาจขึ้นมาบอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปสิวะอะไรเนี่ยพี่โมดแค่ถามว่าไปไหมฉันไม่ต้องโกรธด้วยแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันขนาดนี้ฉันหัวหน้านะเว้ยพูดดีๆก็ได้พี่มดพูดดีๆเหรอฉันบอกให้แกสองคนไปตามหามิ้นท์และกิ่งแล้วไหนอ่ะไหนเดี๋ยวไปหาก็ได้ก็รีบไปดิบ้าหน้าเหมือนบทเลยว่ะพ่อมีบทต่อไปไหมนี่มีพี่แสงแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าจู่ๆจะเกิดไฟลุกไหม้นักแสดงสองสาวคนที่อยู่ตรงหน้าเขามิ้นได้กินอะไรไหมอ่ะกินเหมือนควันไฟเลยอ่ะพี่กิ่งไฟมันก็ไหม้เราสองคนช่วยกันดับไฟแต่ควันมันเยอะมากเลยเราหายใจไม่ออกแล้วเราก็เห็นผีใช่ไหมพี่เราเห็นผู้หญิงคนนึงเขาน่ากลัวแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเราสองคนมันจะไปได้ยังไงพี่กิ่งทามิ้นผมกับพี่เบสก็กลับไปย้อนดูที่ห้องนั้นแล้วในห้องนั้นก็เหมือนมีใครอยู่ร่องรอยไฟไหม้ที่พี่บอกก็เหมือนจะมีมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอาล่ะไหนมิ้นกับกิ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วเรามาออดิชั่นกันต่อเถอะครับ
จะได้เลือกนางเอกเราก็ทำงานกันต่อถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมึงยังจะทำละครเรื่องนี้ต่ออีกเหรอวะหรือมึงต้องรอให้มันมีคนตายขึ้นมาจริงเบสนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะมันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ความช่วยของไอ้มอสนี่พ่อที่มันไปเอาบทละครเก่าของโรงละครมาเล่นทั้งที่มันก็รู้ดีอยู่แล้วอ่ะว่าทุกครั้งที่มีการนำบทละครเรื่องนี้ออกมาเล่นจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเล่ากันว่าพี่ณัชชานักแสดงชื่อเดียวกับนางเอกละครเรื่องนี้เขารักบทนี้มากผมรักการแสดงรักละครรักโรงละครแห่งนี้แล้วผมก็รักคุณณัชชาคุณจะรักฉันไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงนั่นหรอคะมีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้เมื่อหลายปีก่อนเกิดไฟไหม้ที่โรงละครแห่งนี้นักแสดงเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าสังเวชไม่มีใครรอดค่ะไม่มีใครรอดค่ะรอดค่ะแล้วแบบนี้คุณจะรักฉันอยู่ไหมคุณจะรักฉันไม่ว่าฉันคุณคุณจะรักแต่ก่อนมาแสดงเพียง1วันพี่ณัชชาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตผู้กำกับจึงตัดสินใจเปลี่ยนนักแสดงแทนเป็นนักแสดงดับเบิลแคสต์แต่นักแสดงคนนั้นก็ได้หายตัวไปการแสดงทั้งหมดถูกยกเลิกแล้วก็มีคนพบเธอถูกขังอยู่ในห้องเก็บของมีคนเจอศพในสภาพสำลักควันตายทุกครั้งที่มีการนำบทละครเรื่องนี้ออกไปแสดงก็จะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นจนละครเรื่องนี้ถูกพับไปถึงขนาดนี้แล้วมึงยังจะทำละครเรื่องนี้ต่ออีกเหรอวะมันไร้สาระไร้สาระอยู่ไหนหมดมันจะมากเลยนะเว้ยหรือมันไม่จริงอ่ะมันแค่เรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าเหรอเออมึงก็เห็นเหนียวเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นมึงจะต้องร้อยมีคนตายขึ้นมาจริงเลยเหรอมึงถึงจะหยุดได้มึงเลิกเห็นแก่ตัวได้แล้วมันจะมากเลยว่าอะไรวะไม่เห็นเหรอเกิดอะไรขึ้นด้วยเฮ้ยเลือดมันเห็นแก่ตัวอะไรขนาดเนี้ยว่ามึงกับบ้าไปละมันอาจจะเกิดการสาเหตุอื่นไงสาเหตุอื่นอะไรวะมึงก็รู้อยู่แล้วมันคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะก็บอกมันแค่เรื่องเล่ามันเกี่ยวอะไรแค่บทละครอ่ะบทละครพี่ครับพี่ถึงได้แล้วพี่เฮ้ยมีอะไรกระเป๋าตังค์ของเพื่อนผมหายอ่ะขอดูกล้องมันจะปิดได้ไหมครับตัวนั้นก็钱包不见了好多东西在里面ไอ้พูดอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับพี่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าเขามีเอกสารสำคัญอยู่ที่กระเป๋าตังค์เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดใช่ครับนี่นะว่าผมมี好多东西护照钱หยุดรู้แล้วเอาเทอันนี้พอได้ครับพอแล้วมาเข้ามาดูเฮ้ยแม่ว่าเราสองคนนะพูดจำดีๆก็ได้ลูกเย็นๆพี่ครับรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สองคนอะอะไรอะเบ
ไม่ชอบแสดงละครเหรอโถใครบอกว่าไม่ชอบล่ะมันเนี่ยตัวชอบมากเลยแต่เล่นกี่เรื่องก็เป็นได้แค่ดับเบิ้ลแคสไหนมึงว่ามึงจะไม่เอาบทละครเรื่องนี้มาทำไงแกแค่บทละครแต่พี่ณัชชาที่เขาเคยเล่นบทละครเรื่องนี้เขารักบทละครนี้มากเลยนะเว้ยแล้วเราก็หวาแล้วที่มีคนเจ็บคนตายเพราะการนำบทละครเรื่องนี้มาทำอ่ะมึงจะว่าไงถ้าไม่มีสองคนนั่นเธออาจจะได้เล่นบทนี้แล้วก็ได้นะคุณแม่คะบ้านไม่อยากให้มีคนเจ็บแล้วก็คนเป็นอะไรเพราะบ้านแล้วบ้านไม่อยากเล่นเรื่องนี้แล้วเธออยากเล่นบทนี้ฉันให้เธอเล่นบทนี้ถ้าเรื่องของคุณมีอยู่จริงคุณณัชชาคะคุณช่วยให้เปิ้ลได้เล่นละครเรื่องนี้ได้ไหมคะเปิ้ลจะทำหน้าที่ที่คุณไม่มีโอกาสให้ดีที่สุดเธอต้องเล่นบทนี้เธออยากเล่นบทนี้ฉันให้เธอเล่นบทนี้เธอต้องเล่นบทนี้ให้เปิ้ลได้เล่นละครเรื่องนี้เถอะนะคะเธออยากเล่นบทนี้ฉันให้เธอเล่นบทนี้เธอต้องเล่นบทนี้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเป็นอะไรพี่ไม่มีอะไรทำไมหน้าซีดอย่างนั้นอ่ะก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงแล้วแกอ่ะมีอะไรพวกเรารู้แล้วนะว่าพี่กิ่งกับมิ้นหายตัวไปได้ยังไงผมก็เลยมาตามพี่ไปดูพร้อมกันเนี่ยไปเร็วสินี่ไงกิ่งมาอย่างนั้นดิเราไม่ได้ทำเฮ้ยเราสาบานได้เราไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่องเสียนะไม่มีผีอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่คนขี้อิจฉาที่ทำร้ายคนอื่นก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วภาพในวงจรปิดมันคืออะไรคนใส่ชุดนักศึกษามีตั้งเยอะแยะผมอย่างฉันเนี่ยมีเป็นร้อยทำไมต้องเป็นฉันด้วยวะเอ้ยมอดมึงก็คุยดีดิวะแกไม่ต้องเอาใครเปิ้ลเลยแกก็รู้อยู่ไว้เปิ้ลมันอยากเป็นนางเอกละครเวทีแค่ไหนเพราะแกเป็นแบบนี้ไงเป็นได้แค่นักแสดงดับเบิ้ลแคสอะบอยเฮ้ยพอได้เลยพี่เปิ้ลนี่ไงต่อหน้าคนอื่นมันยังกล้าทำแบบนี้เลยพอเหอะเราสองคนก็ไม่ได้เป็นไรกันมากอ่ะช่างมันเถอะนะพี่เปิ้ลก็อย่าทำแบบนี้ก็แล้วกันค่ะพี่จะไม่มีใครเชื่อเลยเหรอว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่องจริงๆนะเว้ยเราไม่ได้ทำอ่ะเห็นแค่กล้องวงจรปิดมันตัดสินอะไรได้อ่ะ
ุณจะยังรักไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงหรอคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เป็นอะไรอะกิ่งไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแน่ๆเลยอ่ะงั้นกิ่งลงมาพักก่อนดีกว่ามิ้นขึ้นไปแทนเลยไปมิ้นไปให้ผมช่วยนะไปช่วยกันหน่อยก็ได้ไปค่อยนะเปิดเครื่องระวังลูกพักก่อนปะคะลูกเอ้าเร็วสิวะเป็นอะไรกับมิกกี้เปล่าอะไม่มีอะไรเฮ้ยมิกกี้พร้อมยังพร้อมครับมิ้นล่ะพร้อมค่ะผมรักการแสดงละครผมรักโรงละครแห่งนี้และผมก็รักคุณนัชชาคุณจะรักฉันไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงหรอคะใช่จะมีเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เมื่อหลายปีก่อนเกิดไฟไหม้โรงละครแห่งนี้มีนักแสดงเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าสังเวชแต่ก็ดีนะครับที่คุณรอดมาได้ไม่มีใครรอดหรอกค่ะไม่มีใครรอดจากไฟไหม้ครั้งนั้นรวมถึงฉันด้วยผู้ที่ได้รับเลือกให้เล่นเป็นบทรับฉากคือมิ้นค่ะแต่ถ้ามิ้นไม่สามารถแสดงบทนี้ได้เราจะให้เปิ้ลเป็นผู้แสดงแทนค่ะก็หวังว่าแกเนี่ยคงจะไม่ทำเรื่องอะไรแย่ๆกับเรากันเพื่อนไม่เป็นไรนะเว้ยมีเพื่อนสนใจเลยฉันไม่อยากเล่นเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวดิสรุปไปทุกคนประจำที่เดี๋ยวเรามาซ้อมบทกันดีกว่าไปมาต่อบทกันแล้วนะมาแล้วไปหลบมาอยู่นี่เองจำบทไม่ค่อยได้เลยอ่ะเลยมาหาที่เงียบๆนั่งอ่านบทแล้วเท้าพี่กิ่งเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ยังเจ็บๆอยู่อ่ะคิดเรื่องเปิ้ลใช่ไหมมินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่เปิ้ลเขาอยากเล่นเป็นนางเอกมากจนทำร้ายเราขนาดนี้พี่ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วอะมิ้นแล้วเรื่องในห้องเก็บของอีกเราจะบอกเหรอว่าพี่เปิ้ลเป็นคนทำพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะมีอะไรอะมิ้นมินว่ามินรู้สึกแปลกๆอะมินไม่อยากเล่นบทนี้แล้วแต่ทุกอย่างมันเตรียมการไว้หมดแล้วนะมิ้นยังไงก็ต้องเล่นแต่มินไม่ชอบบทนี้แล้วอ่ะม
ินไม่อยากเล่นบทนี้แล้วมินทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยพี่หญิงไปดีกว่าไม่อยู่แล้วมันแปลกๆปะวะก็คงจะเป็นฝีมือแจ็คเปิ้ลอีกนั่นแหละทำไมฉันไปทำอะไรอีกก็กิ่งของมิ้นเจอเรื่องแปลกๆในห้องแต่งตัวนี่แกจะหาว่าเป็นฝีมือฉันอีกอะสิก็ถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะเว้ยถ้ามึงไม่มีหลักฐานอะไรอะมึงก็อย่าไปกล่าวหาเปิ้ลเขาดีวะพี่เปิ้ลไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมครับมิกกี้แค่แกถามแบบนี้มันก็แสดงว่าแกไม่เชื่อว่าฉันไม่ได้ทำใครจะคิดอะไรจะว่าอะไรก็เชิญเฮ้ยเปิ้ลพี่เปิ้ลน่าคงทำอะไรไม่ได้หรอกครับก็เขาไปช่วยเราคนข้าวคนน้ำให้ทุกคนกินเออเอาล่ะทุกคนแยกย้ายไปทำงานตามหน้าที่ของตัวเองได้ละยังไม่ไปอีกแต่มีไม่อยากเล่นบทนี้แล้วอ่ะมีว่ามันแปลกๆมีกลัวไรสาระนะไปซ้อนได้ละไปเอาเร็วดิบทไหนวะตัวละครของหน้าขนาดเกิดคุ้มข้างก็เที่ยวไปแง่งแง่งแง่งแต่คนอื่นไปทั่วพี่มอสเลยไอ้สามคนเนี้ยจะนินทาอีกนานไหมแกไม่ไปอีกพี่เฮ้ยเลือกสักคนสวัสดีครับผมชื่อปีแสงจะมาสมัครเป็นนักแสดงที่นี่ครับจะเป็นนักแสดงคุณต้องคุณต้องรักการแสดงยิ่งกว่าชีวิตเฮ้ยเปิ้ลแกจำบทได้แม่นกับน้องมินอีกนะเล่นละครเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมไม่อะฉันไม่อยากเล่นเรื่องนี้แล้วฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บตัวอีกฉันถามแกตรงๆนะเว้ยแกเจอพี่เขาแล้วใช่ไหมใครพี่ณัชชาถ้าฉันบอกว่าฉันไม่รู้ตัวว่าฉันทำร้ายพี่กิ่งกับมิ้นแบบนั้นได้ยังไงแกจะเชื่อฉันไหมมันก็คงเชื่อยากกว่าเพื่อนแต่แกก็ไม่เคยโกงฉันเลยตกลงยังไงเนี่ยจำบทได้ไหมขอโทษค่ะมิ้นจำไม่ได้โอ้ยไปจำบทไหนได้ให้เวลา5นาทีอ
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะก็แสดงว่าพี่ณชาเขาช่วยแกแล้วเขาช่วยแกทำไมวะตาข้าเปิดไฟตาช่วยด้วยค่ะป่วยแล้วไงไปเร็วช่วยหน่อยเร็วไว้ตรงนั้นตั้งไงมิ้นโอ๊ยเจ็บไหมได้ไหมเนี่ยลุกไหวไหมไม่ไหวมิ้นอาการหนักมากเลยเล่นไม่ไหวแน่แม่ก็เลยให้มิ้นกับกิ่งอ่ะไปพักละมอสพ่อว่านะถ้าจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาเนี่ยสงสัยจะต้องให้เปิ้ลเนี่ยเล่นเป็นแม่ชาไปแต่เปิ้ลมันทำร้ายกิ่งกับมิ้นนะพ่อที่เปิ้ลอาจจะไม่ทำก็ได้อาจจะเป็นเหมือนที่พี่เบสเล่าก็ได้ผีเหรอก็เห็นอยู่ไอ้เปิ้ลคนทำอ่ะยังมีหน้ามาลอยหน้าลอยตาแล้วก็ได้เล่นละครเฉยๆงั้นเหรอเฮ้ยไม่เอาแม่อย่ามีเรื่องกันมอสไปมอสใจเย็นนะมอสนะเว้ยฟังพ่อใจเย็นใจเย็นเราก็ต้องช่วยเหลือกันทำงานนะท่านนะเปิ้ลไม่ต้องไปสนใจนะที่เขาพูดอ่ะเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเปิ้ลน่ะจำบทได้ดีจำบทได้หมดแล้วเล่นเถอะนะนะลูกนะเปิ้ลนะเล่นเหรอนะใช่เปิ้ลถ้าไม่ใช่แกคงจะไม่มีใครท่องบททันแล้วอะช่วยกันหน่อยนะใช่แล้วพี่เรามีเวลาอีกอาทิตย์เดียวเองนะเล่นเถอะนะครับก็ได้ค่ะขอบใจมากเอาแล้วทุกคนประจำที่เดี๋ยวต่อบทกันหน่อยไปสวัสดีครับผมชื่อปีแสงจะมาสมัครเป็นนักแสดงที่นี่ครับปั้นโอ้ยปั้นไหนปั้นโถ่ยเราก็ไม่ตั้งใจจะเลือกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนี่หว่าจะเป็นนักแสดงที่เนี่ยคุณต้องรักการแสดงยิ่งกว่าชีวิตทำไมเราถึงเล่าเรื่องนี้ไปวะโหหงเหนือมังกรถ้าเราจะมันหน้าดูรักเมื่อยเข้าท่าไว้เอาไว้ก่อนนันทาเทวีสี่คุณแม่ไม่ใช่ครับละครผีเจอแล้วหลักครั้งแรกนี่แหละนี่แหละได้แล้ว
หรือว่ามันจะเป็นเพราะบทละครเรื่องนี้เฮ้ยเพิ่นลืมหมดเหรอเป็นไรกับพี่เปิ้ลเปิ้ลมีอะไรป่ะไม่มีอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นเปิ้ลขอไปพักก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยอยู่เนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้หลายปีก่อนเกิดไฟไหม้ที่โรงละครแห่งนี้นักแสดงทั้งหมดเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าสังเวชอยากเล่นละครเรื่องนี้ไม่ใช่หรอคุณณชาคุณหลอกใช้ฉันน่ะคุณต้องการเล่นบทนี้ผ่านฉันใช่ไหมฉันไม่อยากเล่นแล้วเป็นไรฉันไม่อยากเล่นแล้วเธอต้องเล่นบทนี้เปิ้ลเป็นอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นน่ะว้าวตอนที่ได้บทมาเปิ้ลอยากเล่นเรื่องนี้มากค่ะเปิ้ลก็เลยไปขอกับเขาขอกับใครพี่นัชชาค่ะพี่นัชชาที่เขาเคยเล่นบทละครเรื่องเนี้ยเขารักบทละครนี้มากเลยด้วยมันก็แค่เรื่องเล่าปะวะแล้วที่มีคนเจ็บคนตายเพราะการนำบทละครเรื่องนี้ออกมาทำอ่ะมึงจะว่าไงก็เรื่องเล่าเรื่องเล่าแต่มีเรื่องเล่าแบบนี้สวัสดีเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโปรโมทไงตังคิวหน่อยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิมอสฟังก่อนถ้าเรื่องของคุณมีอยู่จริงคุณณัชชาคะคุณช่วยให้เปิ้ลได้เล่นละครเรื่องนี้ได้ไหมคะเปิ้ลจะทำหน้าที่ที่คุณไม่มีโอกาสที่ดีที่สุดให้เปิ้ลได้เล่นละครเรื่องนี้เถอะนะคะขอให้เปิ้ลได้เล่นบทนี้แล้วเปิ้ลก็เห็นเขาที่นี่เหรอคะเจ้าแม่จะให้ลูกประเด็นกันเดือนลูกไม่เข้าใจถ้าไม่มีสองคนนั่นอาจจะได้เล่นบทนี้แล้วก็ได้นะแกจริงจะมิ้นเขาอ่ะเปิ้ลไม่รู้ตัวจริงๆค่ะ
เฮ้ยพี่เป็นไรอ่ะเอ้าบอสทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับผมจะยกเลิกการแสดงเรื่องละครผีเฮ้ยมีเรื่องหนึ่งที่คุณต้องรู้หลายปีก่อนเกิดไฟไหม้ที่โรงละครนี้นักแสดงเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าสังเวชเฮ้ยสงสัยเราจะยกเลิกไม่ได้แล้วมั้งใช่คิดว่าเขาต้องอยากจะทำอะไรที่ข้างๆให้สำเร็จแน่ๆเลยพร้อมไหมเราพร้อมแล้วผมรักการแสดงละครผมรักโรงละครแห่งนี้และผมก็รักคุณนัชชาคุณจะรักฉันไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงงั้นหรอคะใช่แต่มีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้เมื่อหลายปีก่อนที่โรงละครแห่งนี้เกิดไฟไหม้นักแสดงเสียชีวิตในกองไฟอย่างน่าอนาถแต่ก็ดีนะครับที่คุณรอดมาได้ไม่มีใครรอดค่ะไม่มีใครรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรวมทั้งฉันด้วยแล้วแบบนี้คุณยังจะรักฉันอยู่ไหมไม่ว่ายังไงผมก็จะรักคุณและผมยินดีที่จะอยู่ในละครแห่งนี้กับคุณตลอดไปนัชชาคงจะแค่อยากเล่นบทละครของเขาให้จบอะอืมใช่นัชชาเขาคงได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วล่ะงั้นก็คงไม่มีใครต้องเจออาถรรพ์อีกแล้วนะพี่มอสอะ
ข้าวหลังจะหยิบบทละครอะไรมาก็ดูดีๆก่อนแล้วกันเข็ดละครับอ้าวอย่างนี้พวกผมก็เหนื่อยฟรีไม่มีพอร์ตงานไปใช้เข้ามหาลัยดิผมทำแล้วเมย์เดี๋ยววะถึงเรื่องนี้จะถ่ายไม่ได้เนี่ยแม่เพคก็ยังมีเรื่องอีกต้องเยอะแยะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยละครผีภาค2ฮะเฮ้ยThank you.